เครียดกับเรื่องความเป็นนิเทศตรงที่ว่าเราจะจบไปแล้วทำอะไรเทอมนี้เราไม่มีสอบสักตัวเลยอยู่ในไฟนอลเราไม่มีสอบสักตัวเลยมีแค่ creative writing ที่มีสอบมิดเทอมทุกคนพูดว่าเรียนวิชานี้แล้วจะดูหนังไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจริงไม่ถนัดงานกราฟิกเลยทุกคนให้เลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะอยู่กับมันได้แบบ มีความสุขละกันคนไม่ต้องกังวลคือสุดท้ายพอเราเข้ามาแล้วอ่ะมันก็จะดึงดูดคนที่แบบไว้ใกล้ๆกันใช่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วแล้ววันนี้นะคะเรามากับคอนเทนต์สุดพิเศษเพราะว่าตอนนี้พวกเราจบปีหนึ่งแล้ว yeah! แล้ววันนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นในช่องแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแบบว่าชวนมานั่งคุยกันอะไรขนาดนี้นะคะวันนี้เราก็เลยชวนหมอนอิงนะคะเป็นกัปตันเด็กดีด้วยทุกคนดีกี้ไม่ธรรมดาเขาเป็นกัปตันเด็กดีวันนี้นะคะเราก็เลยชวนหมอนอิงนะคะมาเมาท์มอยกับเรามารีวิวนิเทศว่านิเทศปี1เป็นยังไงบ้างเออมาดูว่านิเทศปี1เป็นยังไงโอเคค่ะก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยเนาะหลายๆคนก็จะสงสัยว่านิเทศอะเรียนอะไรกันเราก็เลยจะไปกันที่ท็อปิกของวิชาการกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวขอให้พี่หมอนอีกนะคะเป็นคนตอบว่านิเทศเราเรียนอะไรกันในปี1เออคือจริงๆอะหลายๆคนอะอาจจะแบบว่าตั้งคำถามว่านิเทศอะเรียนอะไรเกินก่อนเนาะว่าพวกเราต้องเลือกภาคกันตอนปี2ใช่ซึ่งจริงๆเราเลือกภาคไว้แล้วฟ้าอยู่ภาคอะไรอยู่ภาค ABC หรือว่าภาค8นั่นเองนะคะเย้หมอนอีกนะคะอยู่PR นะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สาว PR มาแล้วทุกคนแล้วก็โทร PA นะคะโทรการแสดงโทรสื่อสารการแสดงทีเนี้ยคือก่อนที่เราจะเลือกภาคกันได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องไปเจอคือในวิชาเรียนปี1เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการปูพื้นฐานแต่ละอย่างให้พวกเราเข้าใจว่าเออภาคนั้นๆเนี่ยมันเรียนประมาณไหนเหมือนเปิดโลกของภาคนั้นๆให้เราได้เจอซึ่งมันก็จะมีวิชาเรียนแบบแต่ละภาคแตกต่างกันไปซึ่งในเทอม1เนี่ยเราจะเจอหลักๆประมาณเทอมที่เป็นตัวคณะที่เป็นของตัวคณะcommunication study ก็คือเป็นวิชาที่เราศึกษาเกี่ยวกับนี่แหละว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่านิเทศศาสตร์เนี่ยคืออะไรเนาะองค์รวมของมันแล้วก็มี communication ethics ก็คือจริยธรรมสื่อว่าในการที่เราอ่ะจะเป็นสื่อที่แบบเป็นสื่อที่แบบว่ามีคุณภาพเป็นสื่อที่มีคุณภาพเป็นสื่อที่ดีเป็นสื่อที่สามารถออกไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับสื่อได้จริงๆอ่ะเราอ่ะต้องเป็นยังไง human communication คือแม่นเนื้อหาแต่ไม่แม่นชื่อวิชาเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าปีเราอ่ะ66อ่ะมันเปลี่ยนหลักสูตรมันก็เลยเปลี่ยนชื่อวิชาด้วยมันเลยทำให้ชื่อวิชาที่เราคุ้นชินอ่ะเราอาจจะยังไม่ได้เรียนเราอาจจะไม่ได้เรียนเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อแต่ว่ามันก็มีความคล้ายๆเดิมอ่ะ human communication ก็คือตามชื่อเลยก็คือการสื่อสารทั้งคนแล้วก็จะได้ intrapersonal ก็คือตัวเราเองสื่อสารในตัวเราเองสื่อสารระหว่างคนสื่อสารระหว่างองค์กรแบบคร่าวๆเออเป็นความรู้ที่เราจะไปต่อยอดได้อ่ะน่าสนใจใช่ค่ะหนึ่งก็คืออ่ะ media aesthetic อันนี้จะเป็นไปในทางที่ว่าให้เราอ่ะดูว่าการที่สื่ออ่ะจะทำให้เรารู้สึกอะทำให้คนรู้สึกว่ามันมีสุนทรียภาพได้อะมันต้องทำยังไงมันก็เป็นวิชาที่สำหรับหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่าเราอะได้ดูหนังหรือดูสื่อหรือดูอะไรในทางที่มันเจาะลึกมากขึ้นแล้วเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นทุกคนพูดว่าเรียนวิชานี้แล้วจะดูหนังไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจริงอุ้ยแต่ว่าขอแบบขอย้อนไปนิดนึงว่าเราอะจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่นิเทศไม่เหมือนคณะอื่นคือนิเทศแทบจะไม่มีสอบเลยในปีหนึ่งนะอันนี้คือ especially ปีหนึ่งมันแทบจะไม่มีสอบเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเรียนเป็นอะไรที่เหมือนมันไม่ได้มีเนื้อหาที่ต้องเอาไปสอบขนาดนั้นถ้าเป็นการสอบก็จะเป็นการสอบโปรเจกต์ทั้งเทอมนี้มันก็เหมือนกันเทอมนี้เราไม่มีสอบสักตัวเลยอยู่ในไฟนอลเราไม่มีสอบสักตัวเลยมีแค่ creative writing ที่มีสอบมิดเทอมก็เริ่มที่ new media tech นะคะอ่ะจะให้ฉันพูดหมดเลยเนี่ยไปเรียนจนรู้ไหมก็เพราะว่าตามชื่อ New Media Tech ก็คือมันมาจากเทคโนโลยีก็คือเหมือนเป็นการที่เราเรียนพวกแบบว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มันมาเกี่ยวข้องกับการทำสื่อหรือว่าเรียนเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ในสมัยใหม่อ่ะที่มันทำให้สื่อมันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นคลาสที่ได้ทั้งปฏิบัติแล้วก็ได้ทั้งเลคเชอร์มีเดียลอว์ก็คือจะเป็นวิชาที่จริงๆเด็กนี่แท้จะไม่ค่อยเอนจอยกับวิชานี้เพราะว่าก็ตามชื่อเนาะก็เรียนเกี่ยวกับกฎหมายแต่ว่าคือถามว่ามันไม่เอนจอยแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนอะมันต้องรู้อะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะมันหมายถึงว่าเป็นกฎหมายคือข้อกฎหมายอะทุกคนมันควรรู้อยู่แล้วแบบเล็กน้อยให้เข้าใจว่าพอเราเป็นสื่อการที่เราจะเผยแพร่อะไรออกมาอย่างนึงอ่ะเราต้องศึกษามันมากๆเราต้องระมัดระวังกับมันมากๆเพราะฉะนั้นการเรียนกฎหมายมันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญ
ต่อไปนะคะก็จะเป็นวิชา Creative Writing นั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวกับตามชื่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์เราได้เรียนเกี่ยวกับแบบว่าเหมือนสิ่งอ่ะเราได้แน่ๆตอนแรกๆอ่ะเขาจะให้เราอ่านเท็กซ์ซึ่งเราไม่เข้าใจว่าอ่านเท็กซ์ไปทำมาเยอะแยะเพราะวิชาชื่อการเขียนจนแบบจนง่วงเหงาหานอนมากแต่ว่าหลังๆอ่ะแทสแต่ละอย่างที่ได้มาในวิชาเนี้ยคือการเขียนการเขียนจากแบบจากตัวเราเองอ่ะซึ่งเขียนยังไงให้มันสร้างสรรค์เขียนยังไงให้มันน่าสนใจเขียนยังไงให้ดึงดูดเขียนยังไงให้คนอ่ะมาสนใจในงานเขียนของเราไปจะเป็นวิชาที่มีความแบบว่าผลิตสื่อได้แล้วนั่นก็คือฟันมีเดียโปรดักชันนั่นเองนะคะก็เป็นวิชาที่เพราะว่าเราอ่ะเป็นปีหนึ่งใช่ปะแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะแบบว่าเข้านิเทศมาเพื่อทำแบบผลิตสื่อเนอะปะถูกแต่ว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ได้ให้เด็กปีหนึ่งทุกคนอ่ะลองทำงานสายผลิตสื่อดูจริงๆว่าชอบไหมอะไรยังไงใช่ซึ่งมันก็จะเป็นเซกวนเซกวนหมายถึงว่าเราเรียนเรื่องนี้แค่ประมาณ3อาทิตย์แล้วหลังจากจบ3อาทิตย์ของเราเราก็จะนำเสนอไฟนอลโปรเจกต์ของเรื่องนั้นๆแล้วก็วนไปอีกเรื่องนึงอ่ะฟ้าชอบเซกไหนสุดในวิชาฟันมีเดียอันที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งใหม่อ่ะคือแอบชอบเสียงเพราะว่าอาจารย์ให้เราทำพอดแคสต์ทุกคนอาจจะเคยเห็นในร็อกเพราะว่าเราก็มีร็อกนิดนึงที่ให้ทำพอดแคสต์ซึ่งแบบเฮ้ยมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันที่รู้สึกซัฟเฟอร์ที่สุดก็คือกราฟิกเพราะว่าไม่ถนัดงานกราฟิกเลยทุกคนอาจจะชอบเสกวิดีโอที่สุดแต่ว่าถ้าถามว่ารู้สึกว่าสนุกกับอะไรที่สุดอ่ะอยู่ดีๆก็สนุกกับกราฟิกอะคือมันทรมานนะการนั่งต้องหน้าจอคอมแล้วต้องแบบว่าปั้นอะไรสักอย่างขึ้นมาในแบบใน Adobe อะไรเงี้ยคือมันยากมากแต่ว่าไว้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้จะบอกว่าหมอนอิงทำกราฟิกสวยมาก คือถ้าไม่บอกก็คือจะไม่รู้เลยว่าแบบเฮ้ยเพิ่งเคยทำจริงหรออะไรอย่างนี้จากด้านวิชาการเนาะที่เป็นด้านเคร่งเครียดของเราแล้วมาในด้านที่เป็นด้านแบบจอยจอยจอยแบบจอยมากมากมากเกินไปใช่นั่นก็คือกิจกรรมนั่นเองก็จะบอกว่าเป็นคณะที่กิจกรรมแน่นจริงๆแน่นจนเครียดอ่ะแน่นสมคำล่ำลือมากก็เริ่มจากกิจกรรมนิเทศปิดปิ้วนั่นเองซึ่งคณะอะไรรับน้อง4วันทุกคน4วันที่แปลว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นซึ่งบางวันยันแบบเที่ยงคืนอะ4วันเต็มๆทุกคนคือแบบบอกเลยว่าจุกมากซึ่งอันนี้ก็อาจจะสปอยมากไม่ได้เข้ามาแล้วเราก็จะได้เจอเองแต่ว่าของปีเราก็คือฉ่ำมากฉ่ำเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกคือตอนแรกอะด้วยความที่เราอะอาจจะยังไม่แบบไม่ได้แบบมีความเป็นนิเทศขนาดนั้นเพราะเราเพิ่งเข้ามาเนาะเราก็อาจจะตื่นตาตื่นใจซึ่งแบบมันมีหลายสิ่งมากที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ว่ามันเขาจะช็อกก็ยอมรับว่าตอนแรกมาก็เขาจะช็อกนะแฟชี่เกมซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแบบแข่งกีฬาแข่งกีฬาของเด็กปีหนึ่งความสนุกก็คือที่มันเป็นกิจกรรมก็คือเพราะว่ามันมีงานเปิดงานปิดนะคะก็จะเป็นอะไรที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบจุดขายของนิเทศเลยก็ว่าได้นั่นก็คือละครนิเทศนั่นเองแต่ว่าปีนี้มันมีของปี66อ่ะของปี66ดีกว่าคือละครนิเทศที่เราเข้ามาพวกเราเข้ามาในละครนิเทศ66เนาะซึ่งปี66เนี่ยมันมีแบบว่าปัญหาเรื่องสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเราอ่ะต้องตัดสินใจยกเลิกไปแต่ซึ่งเป็นความน่าเสียดายแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงเพราะละครนิเทศมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนในนิเทศได้ทำงานจริงๆเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นการฝึกงานรวมทั้งคณะซึ่งมันเป็นความยิ่งใหญ่มันเป็นชื่อเสียงของพวกเราเพราะฉะนั้นปีนี้มันจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในละครนิเทศ67อย่างแน่นอนก็ขอให้ใครสนใจสปอนเซอร์หรือว่าตัวอะไรก็ช่วยสปอร์ตละครนิเทศด้วยนะคะเราอยากให้มันเกิดขึ้นก็ติดต่อมาได้นะคะอันนี้ PR เนาะอันนี้ PR นอกละครถ้าใครอยากติดต่อก็ทัก IG ไปเลยด่วนด่วนด่วนทุกคนให้มันมีเล็กๆที่เป็นละครเล็กๆหรือเนาะไม่ใช่ละครก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้อยากโชว์อะไรก็โชว์อ่ะของตัวเราเองหรือของแบบเรารวมกลุ่มเพื่อนมาช่วยกันทำเองอ่ะเราสามารถลงไปในเทศกาลลงเล็กได้หมดเลยซึ่งหมอนอิงก็ได้ไปเป็นแคสต์มานะคะได้ไปแสดงด้วยส่วนเราเนี่ยก็ไปเป็นสตาฟของแบบส่วนกลางมาก็อาจจะมีเห็นในร็อกที่ช่วงนั้นกลับบ้านดึกบ่อยๆนั่นเองนั่นก็คือการทำลงเล็กนั่นเองแล้วก็จะมี CEO Open ซึ่งก็จะเป็นการแข่งกีฬาแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้เป็นแค่ปีหนึ่งแหละจะรวมทั้งมหาลัยเลยมันก็จะมีความแบบจริงจังขึ้นมาใช่แล้วก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆตลอดเลยแล้วก็การออกกองอะไรแบบเนี้ยมีเรื่อยๆเน้นเลยว่าเรื่อยๆจริงๆคณะเราอ่ะมันคือมันมีคำถามนึงที่ทำให้แบบหลายๆคนแบบรู้สึกกลัวความเป็นนิเทศคือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่เป็น introvert อ่ะ
เราจะอยู่คณะนี้ได้ไหมซึ่งจริงๆหวันอิงเป็นอินโทรเวิร์ตไม่มีใครเชื่อยังเชื่ออยู่คนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเขาจะหนึ่งคือเขาจะไม่แบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นคนอยากเป็นคนที่ต้องหาเพื่อนหรืออะไรเงี้ยคือคนที่เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตจะมาจับเราเข้าไปอยู่แล้วคือเขาจะมาแบบเขาจะมาลุมตัวเราอ่ะคือเราไม่ต้องอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปทำความรู้จักกับใครเลยทุกคนจะมาทำความรู้จักกับเราเองและสังคมมันจะกลืนเบลนให้เราอยู่ด้วยกันได้เองซึ่งก็เหมือนกันกับการออกกองอ่ะคือถ้าถามว่านิเทศจำเป็นต้องออกกองไหมคำตอบคือไม่จำเป็นคนที่ไม่อยากทำก็คือไม่จำเป็นต้องทำคนที่อยากทำอ่ะจะทำเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นแค่การแบบออกไปฝึกประสบการณ์ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบinto เรื่องแบบเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้าหรือนิเทศอ่ะกิจกรรมเยอะก็จริงแต่ทุกกิจกรรมมันขึ้นอยู่กับเรานะคะตามความสมัครใจไม่มีใครมาบังคับเราถ้าพูดแบบอวยอ่ะคือเรารู้สึกว่าคณะเราเป็นคณะที่เคารพในทุกความเป็นคนของแต่ละคนน่ะมันเลยแบบเราไม่ได้ไปก้าวไก่กันว่าทำไมถึงต้องไม่มาด้วยล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีคนหลายประเภทมากๆในแบบในพื้นที่นี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่ท็อปิกของสังคมแล้วก็เพื่อนกันเลยนะคะซึ่งจริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนแบบกังวลหรือว่ากลัวว่าแบบเฮ้ยจุฬาการแข่งขันสูงหรือเปล่าเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยเราจะมีแต่คนเก่งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เราจะพูดในฐานะของคณะเราพูดในคณะเราเพราะว่าจุฬามันใหญ่มากคนมันเยอะมากหลากหลายสังคมหลากหลายมากแต่ว่าที่เราเจอมาในนิเทศอ่ะคำถามแรกก่อนก็คือเรามันการแข่งขันสูงจริงไหมมันสูงอยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยความที่คนแน่นอนอะว่าคนมันยื่นเยอะพอสมควรเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามาไม่มีใครแบบจำกัดว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าเนเจอร์หนึ่งของคณะเราอะคือเรารู้สึกว่าคนในคณะรับผิดชอบงานกันหมดเพราะฉะนั้นทุกคนทำงานเก่งเหมือนกันหมดมันก็เลยแบบไม่ได้กดดันในเรื่องการเรียนขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคณะเรามันเป็นคณะที่แบบไม่ค่อยเรียนคือเป็นคณะที่แบบอันหนึ่งคือทุกคนชอบทำงานมากกว่าเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าถามว่าแข่งกันเรียนไหมมันก็เลยแทบจะไม่ได้แข่งกันเรียนเลยมีแต่การช่วยกันว่าแบบเอ้ยทำเรียนอันนี้ไหวเรียนอะงานให้ผ่านก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปแบบทำในส่วนอื่นเลยเข้ามาแล้วเราเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยเป็นทุกคนมีความสามารถทุกคนมีความเก่งของตัวเองหมดแต่เราสามารถปรับจูนให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งตัวเนี้ยมันดีมากเพราะว่าจริงๆอะมันเป็นอะไรที่ต้องทำงานกลุ่มบ่อยเป็นอะไรที่ต้องแบบมาดิสคัสมาคุยกันบ่อยการที่เราปรับจูนได้ง่ายอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เราทำงานง่ายขึ้นมากๆเลยหลักของนิเทศเลยอ่ะมันคือการที่พวกเราอ่ะเป็นเพื่อนกันได้หมดหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะอยู่รุ่นสูงมากๆหรือแบบคุณเป็นเด็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะคือไม่ใช่ว่าพวกเราแบบคุยกันแบบไม่เรียกพี่เรียกน้องมันก็มีบ้างแหละที่ไม่เรียกพี่เรียกน้องแต่ว่าคือหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นพี่แบบปี4แล้วคนนี้ต้องแบบว่าเก่งมากๆเราต้องแบบเคารพคือเราก็เคารพเขาในเชิงที่ว่าเขาเป็นรุ่นพี่แต่ว่าหมายถึงว่าเราคุยกันได้ทุกเรื่องอ่ะซึ่งมันทำงานง่ายจริงๆคือทำงานกับคนในคณะสบายใจมากนอกจากแบบรุ่นพี่ก็เพื่อนอ่ะก็คุยกันได้ทุกเรื่องคือรู้สึกว่านิเทศอ่ะเราอยู่กันเป็นกลุ่มๆก็จริงแต่ในกลุ่มอ่ะเราอ่ะไม่ใช่ว่าจะไม่คุยกับกลุ่มอื่นเลยเพราะว่ามันเป็นการแบบคุยกันหมดอ่ะคือทุกคนแบบคุยกันหมดเดินเจอหน้ากันก็คุยกันเดินเจอหน้ากันพากันไปกินข้าวได้เลยอะไรเงี้ยคือมันสนิทกันขนาดนั้นคือทุกคนถ้าถามว่าทุกคนสนิทกันหมดไหมเนี่ยรู้สึกว่าสนิทกันทั้งคณะทั้งรุ่นแต่ก็ยังแต่ละคนก็ยังมีกลุ่มเป็นของตัวเองหมายถึงว่าอยู่ในแบบเหมือนอยู่เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นในนาว่าฉันอยู่กลุ่มนี้นะแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนก็ไปไหนมาไหนได้กับทุกคนใช่ซึ่งพวกเราก็อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็มีเพื่อนอีกเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปกลุ่มของเราให้มีรูปกลุ่มใช่ไหมมีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ที่แบบว่าเฮ้ยเราอยู่กันแค่นี้อย่ามายุ่งกับชนะคนอื่นนอกกลุ่มคือไม่ใช่อะไรแบบนั้นคือเราสามารถนั่งกินข้าวกับกลุ่มไหนก็ได้แล้วนั่งโชว์ขันทองนั่งอยู่ด้วยกันทั้งวันอะไรเงี้ยเรานั่งคุยกับใครคุยได้หมดเลยคือเป็นคณะที่คุยได้กับทุกคนจริงๆเชื่อมไปถึงเรื่องใครที่กังวลว่ากลัวจะเข้ามาแล้วไม่มีเพื่อนหาเพื่อนไม่ได้ทุกคนไม่ต้องกังวลคือสุดท้ายพอเราเข้ามาแล้วอ่ะมันก็จะดึงดูดคนที่แบบไว้ใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่แล้วเราก็จะมาแบบฟอร์มเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งกลุ่มเราที่ฟอร์มได้นะคะก็ต้องยกความมีความชอบให้กับหมอนี่นั่นเองมายังไงยังงงอยู่เลยว่ามายังไงสุดท้ายฟอร์มกันได้8คนทุกคนคือต่อไปนะคะน้องๆหรือว่าคนที่กำลังเตรียมตัวสอบก็อยากจะรู้ถึงข้อนี้แล้วก็คือสิ่งที่เราในแบบที่ประสบการณ์เรียนมาแล้ว1ปีแล้วก็มีอะไรอยากแนะนำน้องๆซึ่งก็อ่ะเริ่มที่หมออิงก่อนเลยอ่ะแนะนำเรื่องแบบเครียดกับเรื่องความเป็นนิเทศตรงที่ว่าถ้าเรามาเรียนอ่ะแล้วเราจะจบไปแล้วทำอะไรอะไรเงี้ยถูกป่ะคือแนะนำว่าไม่ต้องเครียดเรารู้สึกว่าทุกคณะที่เรียนอ่ะ
ุกคนมันมีสายที่เราจะไปอยู่แล้วคือถ้าเราเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นที่จะแบบไปในทางใดทางหนึ่งมากๆเราจะหาหนทางของเราได้เองอะเราจะหาทางที่แบบเราจะไปอยู่จุดนั้นของเราได้เองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากลัวว่านิเทศจะไม่มีงานมันไม่มีสายไหนหรอกที่แบบว่ามีงาน 100% หรือไม่มีงาน 100% อ่ะคือมันต้องเป็น1คือการขวนขวายของเราด้วย2คือโลกมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น1คือสิ่งที่เราต้องทําคือเรา1คือเราต้องยอมรับความเสี่ยงแล้วเราก็ต้องเชื่อใจในตัวเองว่าถ้าเรามาอยู่จุดเนี้ยเราจะทำได้และเราจะไปอยู่ในจุดที่เราอยากจะยืนได้อะก็คืออันเนี้ยคือพูดให้แบบมันเครียดน้อยลงเชื่อใจในตัวเองมากขึ้นเลยมันอยู่ที่เราแหละทุกคนเราเลือกอะไรคืออย่างน้อยอ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบเฮ้ยจะเรียนง่ายหรือว่ามันจะแบบโฟลว์ไปหมดแต่อย่างน้อยเราได้แบบเลือกในสิ่งที่เราสนใจในสิ่งที่เราชอบอ่ะเราจะมีแรงฮึดในการสู้ทุกคนคือมันไม่มีอะไรที่แบบชิลอยู่แล้วแน่นอนก็ให้เลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะอยู่กับมันได้แบบมีความสุขละกันสิ่งที่อยากแนะนำนะคะอันนี้ออกแนวจริงจังนิดนึงแหละก็คือแต่ละปีเกณฑ์เปลี่ยนค่อนข้างบ่อยซึ่งให้น้องๆนะคะศึกษาเกณฑ์ให้ดีคือจะมายึดตามเกณฑ์พวกพี่อย่างเดียวคือมันไม่ได้นะเพราะว่าอย่างเช่นปีที่แล้วที่พี่สอบกับปีเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วดังนั้นดูเกณฑ์ดีๆแบบดีๆเลยต้องชั่งน้ำหนักความแบบความสำคัญของเกณฑ์คะแนนแต่ละอย่างแบบเยอะมากอันนี้ especially กับเด็กแบบตอนนี้คือเด็ก67เนาะคือช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ยื่นด้วยก็รู้สึกว่าบางคนแบบเครียดอะว่าแบบพอเกณฑ์เปลี่ยนแล้วตัวเองจะเทียบยังไงจะอะไรยังไงคือมันแบบพูดไงดีอะคือพอเกณฑ์เปลี่ยนอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอะจะรู้สึกว่าเราเคว้งเพราะเราเทียบอะไรไม่ได้เลยเหมือนตอนแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยก็เลยบอกทุกคนเสมอว่าให้เชื่อใจก่อนว่าถ้าอยากเข้าอะยื่นไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเครียดมากรวมถึงเด็กที่แบบกำลังจะเข้าด้วยอย่างเด็ก68 69อะไรเงี้ยคือศึกษาเกณฑ์ดีๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจนถึงเวลาของเราอะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนคือขนาดเราอะที่แบบแค่ปีเดียวอะก็ยังเปลี่ยนเลยหลักสูตรก็ยังเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรแต่ว่าสิ่งที่แบบมันจะอยู่กับเราอะคือเราอะก็คือต้องมั่นใจในตัวเราเองใช่คือเราต้องเตรียมให้เราพร้อมที่สุดอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่อยากจะบอกกับน้องๆสุดท้ายนะคะคือถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราเฮ้ยเราสนใจคณะนี้สนใจสายนี้เนี่ยคือมั่นใจในตัวเองแล้วเดินหน้าไปเลยแบบทุ่มเทให้มันไปเลยใช่อย่าลังเลว่าอย่าไปแบบว่ารู้สึกเฮ้ยกลัวทำไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกเอ้ยพอถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะทุกคนเราจะมีเวที่มันแบบพุ่งไปได้แบบคือถ้าเราดาวเกรดตัวเองอะคือถ้าเรารู้สึกว่าเซลฟ์เอสติมเรามันต่ำลงอะเราจะดาวเกรดตัวเองหนักมากว่าเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยคือให้ท่องกับตัวเองไว้ว่าคือเราทำได้อยู่แล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้พี่ก็จะรีบตัดให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันใกล้จะยื่นแล้วก็ฟังคำของพี่ฟ้านะถ้าคลิปนี้ออกมาหลังวันยื่นก็คือตัดอันนี้ลงแล้วบอกว่าคือความผิดอยู่ที่พี่ฟ้าแต่ถ้าคลิปนี้ออกมาก่อนวันยื่นก็คือให้รู้ว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนได้ใช่คิดว่าคลิปนี้เนื้อหาแบบเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เล็งนิเทศจุฬาอยู่แน่นอนอวยพรไหมอวยพรอวยพรโอเคเอาเลยพี่หมอนอิงขอให้แบบไม่ใช่แค่เด็ก67แต่ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามที่รู้สึกว่าอยากแบบมุ่งเป้าเข้าคณะนี้อยู่อะคือเราอะไม่ใช่คนที่แบบคอนเฟิร์มอะไรได้ขนาดนั้นแต่สำหรับเราสองคนอะเรารู้สึกว่าเราไม่เคยผิดหวังกับนิเทศแล้วมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามัน worth ที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มั่นใจในตัวเองเข้าไว้แล้วก็ขอให้อะไรก็ตามอะนำพาเราเข้าไปอยู่ในที่ที่เราอยากไปอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่แค่นิเทศจากคณะอื่นด้วยใช่แล้วก็เราก็จะได้มาเจอกันนะคะเพราะว่าพวกพี่ก็ต้องไปเรียนแล้วก็ถ้าใครอยากเข้ามาเจอกันก็สู้ๆนะคะพวกพี่เป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆหรือว่าใครที่กำลังจะเข้ามาก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ